พระธรรมเทศนาเรื่องอัตตนาถกถาว่าด้วยที่พึ่งของตนแสดงโดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตาหิอัตตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตตนาหิสุตันเตนะนาถังรปฏิพุลภันตินะบัดนี้จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอัตตนาถกถาเป็นการพรรณนาถึงที่พึ่งของตนวันนี้เป็นวันอัฐมีดิษฐีที่8ค่ำแห่งสุขปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรคที่ท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติอันได้ชื่อว่ากระทำปฏิปักษ์ติบูชาคือการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการทำตามพระบรมพุทธโฆวาทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสิทธิ์ประสาทแก่ประชุมชนในยุคนอนแล้วนำสืบต่อกันมาโดยบุรพาจารย์จนกระทั่งถึงประชุมชนในยุคนี้เมื่อถึงกำหนดการเวลาเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็พากันมาพากันรับนิวาสสถานที่อยู่ที่อาศัยของแต่ละท่านน้อมนำตนมาสู่สภาธรรมสมมติพระอุโบสถแห่งนี้เพื่อจะได้ประกอบกรณียกิจอันเป็นอิตานุอิตประโยชน์แก่ตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตการเมื่อถึงกำหนดการเวลาแล้วทุกท่านก็ขวนขวายในการสร้างกุศลกรรมทางกายด้วยการกราบไหว้พระรัตนตรัยต่อจากนั้นขวนขวายในการสร้างกุศลกรรมทางวาจาคือการกล่าวสดุดีชมเชยคุณของพระรัตนตรัยแล้วชวนกันกล่าวสังเวคกถาเป็นเครื่องเตือนใจเราท่านทั้งหลายไม่ตกอยู่ในประมาทความประมาทให้พิจารณาถึงสภาวธรรมว่าอนิจจังทุกขังและอนัตตาต่อจากนั้นท่านที่เป็นอุบาสกและอุบาสิกาก็ได้กราบปฏิญญาสมาทานองค์อุโบสถศีลมีการเวลาเป็นเครื่องกำหนดรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อทำชีวิตของตนเองไม่เป็นหมันปราศจากประโยชน์เมื่อปุพพภาคกรณียกิจส่วนเบื้องต้นท่านทั้งหลายได้กระทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สมควรจะได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นการเสริมสร้างปัญญาบารมีให้เกิดมีขึ้นแก่ตนฉะนั้นอาตมาจะนำธรรมีกถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอเป็นเครื่องประกอบบุญกิริยาการบำเพ็ญบุญของท่านทั้งหลายสืบต่อไปพอสมควรแก่การเวลาก่อนที่จะได้แสดงพระธรรมเทศนาขอประกาศท่านเจ้าภาพที่รับเป็นเจ้าภาพถวายการเทศในวันนี้คือบุญอาชัยวัฒน์เภสัชกรหญิงปราณีคุณพจพรคุณกมลวันปิโยวัชยากรร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายการเทศในวันนี้จึงประกาศเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาจะได้เป็นปัตตาจิตปัตตานุมาโมทนาใหม่ว
ุญสำเร็จด้วยการร่วมอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลและขอประกาศว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณภัยกองดับเพลิงได้มาร่วมในการที่สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อจะได้เป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ของท่านสืบต่อไปนั้นจะได้นำธรรมีกัจฉาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงตามวาระพระบาลีที่ได้อัญเชิญไว้ในเบื้องต้นว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาทังนภติทุลพังซึ่งแปลความสู่สยามภาษาได้ความว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจึงเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้ยากได้โดยยากดังนี้ต่อไปจะได้อธิบายขยายความพระพุทธวจนะอันนี้พอเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติสืบต่อไปในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปรารภมารดาของกุมารกัสสปะเถระว่ามารดาของกุมารกัสสปะเถระนั้นตั้งมีความพอมีอัธยาศัยโน้มไปในการที่จะออกบวชตั้งแต่รู้เดียมสาจนกระทั่งผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังไม่ยินยอมให้เพราะกลัวว่าจะไปทำไม่ดีไม่งามเพราะยังไร้เดียมสาแต่ว่านางก็อ้อนวอนทุกปีขอมันขอบวชในพุทธศาสนาจนกระทั่งนางเจริญวัยแล้วได้ไปสู่ตระกูลแห่งสามีและสามีนั้นก็เป็นดังเป็นสามีดังเทพเจ้ามีความยินดีมีความพอใจมีความดีใจที่ได้นางมาเป็นภรรยาจนกระทั่งการต่อมานางตั้งครรภ์เมื่อนางตั้งครรภ์แล้วก็ไม่รู้ว่าตนเองนั้นตั้งครรภ์จึงขออนุญาตสามีนั้นบวชในพระพุทธศาสนาสามีนั้นก็ดังเป็นผัวดังเทพเจ้าทั้งเทพเจ้าก็ดีใจว่าจะได้ร่วมอนุโมทนากับกุศลจริยาที่นางได้ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ยาววัยจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็อนุญาตและก็พาภรรยาของตนนั้นไปฝากไว้ในสำนักแม่ชีในสมัยนั้นเรียกว่าภิกษุณีไปฝากไว้กับสำนักภิกษุณีที่มีความประพฤติโอนอ่อนไปตามคำสอนของพระเทวทัตเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นได้รับท่านไว้แล้วก็ให้การบรรพชาแล้วจนกระทั่งต่อมานั้นนางได้ครรภ์แก่ขึ้นนางภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปฟ้องพระเทวทัตว่านางมีลูกเมื่อตั้งครรภ์ในสมัยที่บวชเป็นพระภิกษุณีพระเทวทัตนั้นนึกคำนึงถึงแต่หน้าที่ของตนเองกลัวจะเสื่อมเสียเกียรติยศเกียรติศักดิ์ที่อุตส่าห์ประกาศเป็นเจ้าสำนักแห่งหนึ่งก็จึงได้ให้ไร่นางนั้นไปอยู่เสียที่อื่นเพื่อจะได้พ้นมนทินโทษว่าพระเจ้าพระเทวทัตนั้นมีภิกษุณีได้ผัวตอนเป็นภิกษุณีทำให้เกิดตั้งครรภ์ตั้งท้องขึ้นมาภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นเผ่าพาเป็นฝ่ายฝักใฝ่พระเทวทัตก็ได้ไล่นางนั้นออกไปแล้วผลที่สุดนางนั้นก็ได้สามีได้นำพาไปสู่สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไปแล้วก็ไปฝากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบด้วยญาณ
อนัญญาณวิถีแล้วว่านามนั้นตั้งกันมาแต่เพื่อต้องการจะทำให้เป็นหลักฐานให้ปรากฏเป็นไปในอนาคตการภายภาคหน้าจึงได้เรียกพระเจ้าปัจเสนทิโกศลมาได้เรียกอนาถปิณิกะเศรษฐีมาได้เรียกจุลละอนาถกปิณิกะเศรษฐีมาเรียกนางวิสาขามหาอุมาติกาและพร้อมด้วยตระกูลใหญ่ๆทั้งหลายให้มาพิพากษาให้มาตัดสินอัตถกณีเมื่อพร้อมแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสั่งพระอุบาลีเถระผู้ได้รับเอตทัคคะวาเลิศในทางพระวินัยปิฎกให้ไปเป็นพยานในการสอบสวนแล้วพระอุบาลีเถระก็ได้มอบภาระให้นางวิสาขามหาอุบาสิกาจัดการพิจารณาตรวจตราว่าภิกษุณีนี้ตั้งท้องจริงหรือเปล่าเมื่อเป็นดังนั้นนางวิสาขาอุมาติกาก็ให้เอาม่านมากั้นไว้แล้วก็เรียกตระกูลใหญ่ๆหลายคนเข้ามาร่วมในพิธีเป็นเรื่องของสตรีไม่ใช่เรื่องของบุรุษเพราะฉะนั้นพระอุบาลีเถระจึงมอบภาระให้นางวิสาขาได้พิจารณาดูว่านางวิสาขาก็ตรวจดูมือดูเท้าดูสะดือและที่สุดแห่งท้องนับเดือนและวันแล้วก็ปรากฏนับเดือนและวันดูแล้วก็ปรากฏว่านางนั้นตั้งท้องตั้งแต่ยังไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาการดูรายลักษณ์นั้นที่นางวิสาขาผู้รู้ในลักษณะการดูการตั้งครรภ์นั้นก็คือดูฝ่ามือดูเท้าดูสะดือและที่สุดแห่งท้องนับเดือนวันปีแล้วก็ปรากฏว่านางนั้นไม่ได้ตั้งท้องในขณะที่เป็นพระภิกษุณีนางตั้งท้องในสมัยที่ยังเป็นที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็จึงรายงานให้พระอุบาลีเถระได้รับทราบพระอุบาลีเถระจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบว่านางนั้นไม่ได้ตั้งท้องในขณะที่เป็นภิกษุณีแต่ตั้งท้องมาก่อนที่จะบวชเป็นภิกษุณีต่อจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประกาศให้ประชุมชนได้รับทราบว่านางเป็นผู้พ้นบทถิ่นแล้วจำเนียนการนานมานั้นภิกษุณีรูปนั้นก็ได้คลอดบุตรชายออกมาเมื่อได้คลอดบุตรชายออกมาในขณะนั้นพระเจ้าปัจเสนทิโกศลได้เสด็จไปในสถานที่ต่างๆและใกล้สำนักภิกษุณีก็ได้ยินเสียงทารกนั้นร้องจึงไถ่ถามว่าใครเอาลูกมาเลี้ยงในสำนักของแม่ชีได้ใจความว่าไม่ได้มีใครเอามาเลี้ยงแต่ว่าทารกนั้นเกิดในสำนักจากการของแม่ผู้เป็นภิกษุณีแล้วก็รายงานให้ทรงทราบดังที่เบื้องต้นที่นางวิสาขากราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นพระเจ้าปัจเสนทิโกศลจึงรับเอาทารกนั้นไปเลี้ยงดูทารกนั้นเป็นผู้ที่ไร้พ่อไร้แม่ตามปรากฏแต่ความจริงท่านมีพ่อมีแม่แต่ว่าพระราชาเอาไปเลี้ยงชุบเลี้ยงไว้เมื่อพระราชาเอาไปชุบเลี้ยงไว้ก็แสดงอาการข่มเหงเพราะถือว่ามีผู้เป็นใหญ่เป็นโตคอยคุ้มคอยสนับสนุนอยู่หรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นพ่อเท่าที่รู้ก็คือว่าเป็นพ่อบุญธรรมพระเจ้าปัจเสนทิโกศลเด็กคนนั้นจึงได้ทำการรังแกเด็กทั้งหลายที่มาร่วมเล่นสนุกทุกฝุ่นกันด้วยกันนั้นพอใครเขากล่าวว่าเด็กคนนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นอาศัยพระราชาจึงแสดงอำนาจบาดใหญ่รังแกคนทั้งหลายทั่วไปพวกเด็กเหล่านั้นก็เลยไป
เด็กเหล่านั้นก็เลยไปฟ้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟ้องพระเจ้าปัจเสนาธิโกศลได้ใจความแล้วกุมารนั้นจึงได้ชื่อว่ากัดศพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าปัจเสนาธิโกศลไต่ถามว่าใครเป็นแม่ของข้าพุทธเจ้าเพราะไม่สงสัยว่าพ่อนั้นคือพระเจ้าปัจเสนาธิโกศลจึงถามหาแม่พระเจ้าปัจเสนาธิโกศลจึงเรียกนางนมทั้งหลายมาแล้วก็บอกว่านี่แหละแม่ของเจ้ากุมารกัจจปะกุมารนั้นก็บอกว่านี่ไม่ใช่แม่ของข้าพุทธเจ้าแม่ของข้าพุทธเจ้ามีคนเดียวไม่ใช่มี19 20คนตามที่พระองค์เสนอเพราะฉะนั้นอดรนทนไม่ได้พระเจ้าปัจเสนาธิโกศลก็เลยจึงตรัสบอกความเป็นจริงแก่ปุถุกัจจปะกุมารนั้นว่าแม่ของเจ้าเป็นภิกษุณีอยู่บวชอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากนั้นแล้วกุมารกัจจปนั้นก็ขอบวชในพุทธศาสนาพระเจ้าปัจเสนาธิโกศลก็อนุญาตให้ตามความปรารถนาเมื่อบวชแล้วได้เรียนพระกรรมฐานในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำความเพียรไปเท่าไรเท่าไรใจยังไม่สงบนิ่งใจยังไม่มั่นคงกลับกรอกกลับคลิ้งไปมาจึงได้เข้าไปเรียนพระกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกวาระหนึ่งในขณะนั้นได้มีพระพรหมที่เคยประพฤติปฏิบัติร่วมสำนักอาจารย์กันมาแต่อดีตชาติได้เข้ามาถามปัญหา15ข้อกับกุมารกัจจปเถระเมื่อกุมารกัจจปเถระไม่เข้าใจปัญหาทั้ง15ข้อจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถามปัญหากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงปัญหาแก้ปัญหาให้กุมารกัจจปนั้นจนกระทั่งเกิดความเข้าใจและมาบำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และอรหันตบุคคลในพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ววันหนึ่งได้ออกบิณฑบาตแม่ที่เป็นภิกษุณีนั้นเห็นลูกชายแล้วก็จำได้เพราะออกเที่ยวบิณฑบาตเหมือนกันก็เลยตั้งใจจะเข้าไปจับลูกชายกอดลูกชายเพราะความสิเนหาความรักที่มารดามีต่อลูกนั้นแต่ว่ากุมารกัจจปเถระไม่ยอมให้มารดานั้นเข้ามากอดแล้วยังพูดในทํานองให้เกิดความน้อยใจน้อยอกน้อยใจถ้าหากว่ากุมารกัจจปตามใจมารดาเดี๋ยวก็จะไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นจึงแสดงให้รู้ว่าอายองอยู่ทำอะไรอยู่เที่ยวทำอะไรอยู่จนกระทั่งอายุป่านนี้แล้วยังไม่มีนาถะที่พึ่งเป็นของตนของตนแต่ประการใดนางนั้นน้อยใจเพราะในขณะที่หกล้มไปนั้นด้วยความเนรปุตตะสิเนหาด้วยความรักในบุญนั้นน้ำนมนั้นที่กลั้นมาเป็นเวลานับสิบปีก็ไหลออกมาเปื้อนจีวรของนางแล้วผลที่สุดก็บอกว่าด้วยความคิดถึงด้วยความห่วงใยกุมารกัจจปก็จึงสำทับลงไปอีกว่าการที่ท่านมัวคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ชาตินี้ท่านอาจจะไม่สิ้นภพสิ้นชาติก็ได้เพราะฉะนั้นจงทำตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนเองเถิดเพราะที่พึ่งอย่างนี้หาได้คนอื่นหาได้ไหมการมีที่พึ่งของคนเราทั้งหลายในโลกนี้มีสองประการประการหนึ่งพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพ่อพึ่งแม่นั้นก็คือว่าพึ่งในสิ่งที่เป็นโลกีวิสัยไม่สามารถจะพึ่งได้ในวิสัยแห่งโลกุตตรธรรมที่ว่าพึ่งในโลกีวิสัยนั้นก็คือว่าอยู่ในครรภ์ของมารดาก็พึ่งมารดาเมื่อครบกำหนดทศมาสแล้วเพื่อนคลอดออกมาก็พึ่งน้ำนมเป็นชื่ออาหารเครื่องหล่อเลี้ยง
ของผู้นั้นและได้พึ่งกำลังกายที่พ่อได้สละแรงงานหยดหยาดเหงื่อลงไปพึ่งอย่างนี้เป็นการพึ่งโลกียสมบัติเพราะโลกทุกคนนั้นก็ย่อมได้พึ่งจากพ่อและแม่ซึ่งประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมคือมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาจึงให้เจริญรุ่งเรืองในเรื่องของร่างกายแต่ว่าในเรื่องของจิตใจนั้นถึงพ่อแม่จะอบรมสั่งสอนด้วยประการใดๆก็ตามอย่างน้อยก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่ไม่สามารถจะมอบอริยสมบัติให้เกิดขึ้นแก่ลูกหญิงลูกชายได้เพียงแต่บอกว่าอันไหนเป็นกรรมดีอันไหนเป็นกรรมชั่วกรรมดีนั่นคนดีทำได้ง่ายกรรมดีนั่นคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนดีทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วนั้นทำได้ง่ายในลักษณะเช่นนี้ก็สอนได้กันเพียงแค่นี้โรคทมีอัธยาศัยน้อมไปเอ็นไปในโอวาทคำคำสอนของผู้เป็นบิดามารดาก็จะตั้งตนเป็นคนดีได้ในลักษณะนี้ว่านี่เรียกว่าพึ่งพ่อแม่ให้โอวาทคำคำสอนแล้วที่จะว่าจะให้พ่อแม่ส่งไปให้ถึงสวรรค์นิพพานนั้นคงเป็นไปไม่ได้นอกจากตัวของตัวเองเท่านั้นที่จะทำสวรรค์นิพพานให้เกิดมีขึ้นได้อย่างน้อยที่เรียกว่าสวรรค์สามารถทำในตนเองให้เกิดได้พ่อแม่จะสั่งสอนอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ทำตามหรือทำตามมันก็ได้เพียงแค่รับฟังโอวาทของผู้เป็นพ่อเป็นแม่และการที่จะทำความดีอย่างบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ถึงหน้าที่ถึงความสุขความสบายได้ก็อยู่ที่ตัวของผู้นั้นไม่สามารถที่พ่อแม่จะหยิบยกให้ได้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นตัวเองเป็นผู้ทำทั้งนั้นเหมือนอย่างข้าราชการทั้งหลายที่ทำหน้าที่มุ่งแต่จะอาศัยพึ่งพาผู้บังคับบัญชาเพียงอย่างเดียวก็ไม่เจริญรุ่งเรืองแต่จะต้องกระทำความการงานตามหน้าที่นั้นการงานที่ทำตามหน้าที่นั้นก็ย่อมได้รับผลดีเป็นแน่แท้จะได้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเพราะว่าการทำงานตามหน้าที่เข้าหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสประทานธรรมเทศนาแก่พระเจ้าสุทโธทนะในกลางตลาดว่าธรรมัญจเรสุจริตังว่าบุคคลพึงทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ถ้าทำหน้าที่ของตนเองไม่ได้ตลอดก็เสียงานเสียการจะให้ผู้บังคับบัญชาในพิจารณาอย่างนั้นก็เป็นอคติไปอคติเพราะความพอใจยิ่งยกให้ก็เป็นการผิดหลักของการปกครองผู้บังคับบัญชาปกครองนั้นก็ต้องทำใจให้เป็นธรรมว่าผู้นี้ทำการงานอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเคยถูกต่อว่าที่เรียกว่าปรัมปวาทก็คือถูกต่อว่ามุขโขโลกนะเห็นแก่หน้าการที่ตั้งภาษาดีบุตรเป็นอักขสาวกฝ่ายขวาโมกขลานะเป็นอักขสาวกฝ่ายซ้ายซึ่งท่านทั้งสองนั้นบวชที่หลังพระอัญญาโกณัญญะพระอัญญาโกณัญญะนั้นบวชก่อนทำไมไม่ตั้งให้เป็นเอตทัคคะเป็นอัคคสาวกฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายเราตำหนิติเตียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถูกปรัมปวาทแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าที่เราตั้งนั้นตั้งตามความปรารถนาของแต่ละท่านอัญญาโกณัญญะได้บำเพ็ญบารมีสั่งสมบารมีทั้งสิบประการมานั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้เป็นผู้ได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนแรกแต่ความหวังความตั้งความปรารถนาของท่านก็สำเร็จแต่สององค์นี้ตั้งญาณบำเพ็ญปัญญาบารมีและบำเพ็ญอิทธิฤทธิ์เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตั้งให้พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกฝ่ายขวา
โมกขัลลานะเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายข้าราชการก็เหมือนกันที่ทำการงานนั้นต้องทำตามการงานตามหน้าที่ของตนให้ถูกต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนตรัสเทศนาแก่พระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาว่าธรรมัญจเรสุจริตังบุคคลทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องผู้บังคับบัญชาก็ต้องปราศจากอคติทั้งสี่อคติทั้งสี่นั้นก็คือเรียกว่ารังเกียจเพราะชอบใจหรือว่าถูกใจอะไรในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งรังเกียจเพราะเกลียดชังก็ไม่อยากจะให้ได้ทำให้เขาทำการงานนั้นไม่ได้ดีได้ดีอย่างนี้ก็มีรังเกียจเพราะกลัวว่าผู้นั้นเป็นเด็กของคนนั้นผู้นี้เป็นเด็กของคนนี้ในทำนองนี้ก็เสียหลักของความเป็นผู้ใหญ่ลำเอียงเพราะหลงงมงายเชื่อคนอื่นเขามากล่าวขานเรียกว่าตัดทำถูกให้เป็นผิดทำผิดให้เป็นถูกในลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นตนเองจะต้องเป็นที่พึ่งของตนเองข้าราชการทุกระดับชั้นก็เช่นเดียวกันต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเรียกว่าตนเองนั้นเป็นที่พึ่งของตนแลเอาต่อจากนั้นพระมหากุมารกัสสปเถระเมื่อได้ทำให้มารดานั้นแค้นเคืองใจน้ำตาไหลออกปากว่าเราลืมเฝ้าคิดถึงลูกมาเป็นเวลานับสิบปีแต่ว่ามาได้ยินคำลูกชายของเราอย่างนี้น้อยอกน้อยใจก็เป็นเรื่องธรรมดาทั้งคนทั้งหลายบางคนนั้นบางทีลูกเต่านั้นเป็นข้าราชการมีบามียศเต็มบ่าไม่สามารถจะก้มกราบพ่อแม่ได้ก็จึงตวาดออกไปในลักษณะท่วงทำนองเสียอกเสียใจอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นในเรื่องราวนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าการมีที่พึ่งอื่นนั้นสู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้นัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหิตนาโถปโรสิยาใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้แท้จริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้มรรคผลนิพพานทั้งหลายทั้งปวงต้องตนเองเป็นผู้ทำคนอื่นหยิบยกให้ไม่ได้แม่พ่อก็หยิบยกให้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็หยิบยกให้ไม่ได้นอกจากตัวของตัวเองที่จะทำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแปลว่าโกหิตใครเล่าจะถึงเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงก็ต้องตนเองเท่านั้นอัตตาหิสุทันเตนะนาถังนภติทุลพังคนที่มาฝึกฝนดีแล้วนั้นย่อมได้ที่พึ่งอันแสนยากที่พึ่งในที่นี้เป็นที่พึ่งคือมรรคผลนิพพานที่พึ่งที่อาศัยพ่อแม่นั้นที่พึ่งทางกายแต่ที่พึ่งทางใจนั้นต้องทำด้วยตัวของตัวเองนั่นก็หมายถึงว่าอยากจะสร้างที่พึ่งให้มีต่อไปเบื้องต้นก็บำเพ็ญทานบารมีทานบารมีนี้เป็นที่เป็นไปของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานเพราะฉะนั้นการทำที่พึ่งให้เกิดมีขึ้นบำเพ็ญทานบารมีเป็นทางไปของพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้ายังไม่แก่กล้าเพียงพอก็จะทำให้มีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนทวีคูณมีข้าทาสบริวารเป็นจำนวนไม่น้อยนี่เรียกว่าทานบารมีถ้าเราไม่ทำเราทำเองแต่ว่าไม่ชักชวนคนอื่นก็ได้เฉพาะตัวถ้าทำไม่ทำเองชักชวนคนอื่นได้เฉพาะบริวารทำเองด้วยชักชวนคนอื่นด้วยได้ทั้งบริวารทั้งได้พวกสมบัติไม่ทำเองไม่ชักชวนคนอื่นก็เป็นคนข้นแค้นอนาถาขาดมิตรทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นลักษณะของการบำเพ็ญทานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้รับการพยากรณ์ในสมัยที่เป็นสุเมธดาบทว่าผู้นี้แหละจะได้เป็นสัมมาพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าในพัตตกันเพราะอำนาจของการทำตนเองทอดให้เป็นสะพานสำหรับเดินของพระพุทธเจ้าทีปังกรนี่ก็เรียกว่าเป็นประจักษ์พยานว่าตนนั้นเป็นที่พึ่งของตนเองในทาง
มรรคผลนิพพานศีลนั้นคนอื่นรักษาให้ก็ไม่เหมือนเรารักษาเองศีลที่เราทานเรารักษานั้นจะด่างจะน้อยจะบริสุทธิ์อะไรก็อยู่ที่ตัวเราคนอื่นจะมาทำให้ตัวเราด่างร้อยหรือว่าบริสุทธิ์ได้ก็หาไม่เพราะฉะนั้นศีลที่เราสมาทานกันจะเป็นศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีลสามเณรศีลพระภิกษุสามเณรก็ตามต้องอยู่ที่ตัวของตัวเองรักษาเอาไว้คนอื่นช่วยรักษาไม่ได้คนอื่นช่วยทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้นอกจากตัวของตัวเองเท่านั้นเมื่อรักษาศีลก็เป็นทางไปของสวรรค์นิพพานเช่นเดียวกันอย่างน้อยเขาเรียกว่าบันไดสามขั้นขั้นที่หนึ่งนั้นถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้รูปสวยสละสลวยสดสวยงดงามมั่งมีสีสุขถ้าเกิดเป็นเทพก็จะเรียกว่ามีบริษัทบริวารและถ้านิพพานก็เพราะอาศัยศีลนี้เป็นเครื่องเดินทางเพราะฉะนั้นศีลที่เราทำกันนั้นก็ต้องอาศัยตัวเราเองใครทำให้ไม่ได้คนอื่นทำให้ไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐนั้นก็คือมรรคผลนิพพานและการต่อมาภาวนา ตนเองนั้นย่อมทำด้วยตัวของตัวเองภาวนานั้นใครก็ช่วยไม่ได้นอกจากว่าเขาจะสอนสอนแล้วเราต้องทำเองเมื่อเราทำเองก็จะได้เองแต่ว่าเขาสอนไม่ใช่ให้เราได้แต่สอนเพื่อให้เราประพฤติปฏิบัติให้ได้ไม่ว่าใครทั้งนั้นถ้าไม่ทำด้วยตัวเองแล้วก็จะหาที่พึ่งอย่างแท้จริงไม่ได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโกหินาโถปโรสิยาใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้นอกจากตนเองที่ฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันสุดแสนจะได้ยากได้ลำบากอย่างเช่นพระกุมารกัสสปะนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และได้มีญาณส่องลงไปว่าถ้าตามใจผู้เป็นมารดาภิกษุณีผู้เป็นมารดาแล้วนางก็จะได้ใจหลงเพ้อพกไปในโลกีวิสัยจึงได้บอกว่านางทำอะไรอยู่โยมทำอะไรอยู่จนอายุป่านนี้แล้วยังไม่ได้มรรคผลอะไรเกิดขึ้นมาด้วยความคำเตือนหรือคำน้อยใจที่ถูกลูกชายต่อว่าอย่างนี้นางก็เลยตัดสินใจในว่าเราจะต้องทำมรรคผลให้เกิดขึ้นมีแก่ตนต่อจากนั้นก็ได้มาเป็นสมณธรรมจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขีณาสพในพุทธศาสนาสมด้วยคาถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตตนาหิสุทันเตนะนาถังระปฏิคุลภังตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยากฉะนั้นทั้งในทางคดีโลกและในทางคดีธรรมตนเองจะต้องพึ่งสติปัญญาของตนเองประกอบการงานและในทางธรรมนั้นก็จะต้องพึ่งบุญกุศลที่ตนเองพยายามสั่งสมอบรมมาอาตมาภาพรับทานแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่การเวลาขอยุติลงไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนจะจบพระธรรมเทศนาประกาศให้ท่านเจ้าภาพคือคุณอาชัยวัฒน์พระเภสัชกรหญิงปราณีคุณทศพรคุณธรรมวันพิโยวัตยากรที่ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายการเทศในวันนี้เอเตนะสัจวัฒเชนะด้วยอำนาจแห่งการกล่าวคำสัตย์โดยอ้างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานสัทธาสดทีพระวัตโกโมขอความสุขสวัสดิ์จงอุบัติมาเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาในอัตถอัตตนาถกถาโดยมัตยาธิบายอัตถนิยมความสมมติประยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้